ตลาดยุโรปชอบทุเรียนไทยไหมพี่โดจะมาตอบคำถามนี้ค่ะมีหลายคนสงสัยเหมือนกันนะคะว่าทำไมเวลาที่เราส่งออกทุเรียนเนี่ยค่ะจำเป็นจะต้องส่งไปประเทศจีนอย่างเดียวทำไมเราถึงไม่ยอมหาตลาดหรือว่าตลาดอื่นๆเนี่ยจะมีโอกาสที่เราจะนำทุเรียนไทยไปยังตลาดยุโรปบ้างหรือเปล่าจริงๆแล้วเรามีการทำตลาดไปที่ยุโรปอเมริกาด้วยนะคะอย่างร้องของควีนโอเองเนี่ยค่ะปีที่แล้วควีนโอเข้ามาทำก็ส่งไปแคนาดาอเมริกาค่ะคือไม่ได้ส่งเฉพาะเอเชียอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าด้วยข้อจำกัดในเรื่องของการทำทุเรียนเนี่ยจะค่อนข้างยากแล้วใช้ขั้นตอนเยอะกว่าการทำตู้ส่งไปจีนนะคะเนื่องจากว่ายุโรปเนี่ยเอาจริงๆนะคนที่กินน่ะก็จะเป็นคนเอเชียเป็นคนจีนเหมือนกันคนที่ซื้อไปขายก็ไปขายคนเอเชียเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการกินเนี่ยค่ะก็ยังเป็นแบบคล้ายๆคนจีนกินเวลาที่เราจะทำทุเรียนส่งไปเนี่ยค่ะขั้นตอนมันเยอะเพราะว่าเราจะต้องแน่ใจค่ะว่าบ่มทุเรียนเนี่ยไปสุกตั้งแต่ต้นทางเลยเพราะว่าอากาศที่นู่นเขาหนาวพอไปถึงแล้วมันจะบ่มต่อไม่ได้หรือไม่เนี่ยถ้าไปแล้วเนื้อเละมันผ่าออกมาแล้วมันแบบขายต่อไม่ได้คือความยากอยู่ตรงที่ว่าเราจะควบคุมยังไงให้ทุเรียนไปถึงที่นู่นเราจะต้องคำนวณระยะเวลาค่ะว่าต้องบ่มทุเรียนให้สุกพอดีกินตั้งแต่วันที่แพ็คแล้วเราจะต้องใส่ในกล่องโฟมเพื่อรักษาอุณหภูมิปิดซีลไม่ให้กลิ่นทุเรียนออกมาบางทีเวลาเราขนส่งไปโดยเฉพาะค่าเครื่องบินเนี่ยค่ะจะราคาแพงกว่าส่งไปตู้คอนเทนเนอร์นี่ก็คือเป็นปัจจัยที่ทำให้หลายๆลงเลือกที่จะส่งออกไปยังประเทศจีนหรือในเอเชียนะคะเพราะขั้นตอนยุ่งยากน้อยกว่าอีกอย่างนึงนะคะเอกสารต่างๆเนี่ยค่ะมันก็อาจจะไม่เหมือนกันอาจจะต้องขอเพิ่มอย่างอเมริกาก็จะต้องมีเรื่องของ FDA ถ้าไปยุโรปอย่างเงี้ยค่ะทุเรียนที่จะผลิตทุเรียนที่จะแพ็คเนี่ยต้องผ่านมาตรฐาน GMP อะค่ะก็คือโรงงานแบบปิดจะเป็นโรงงานแบบเปิดเหมือนที่ควีนโอนั่งอยู่ตอนนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีข้อยุ่งยากเยอะทำให้คนไม่ค่อยส่งจริงๆแล้วตลาดยุโรปตลาดอเมริกาก็ยังเป็นตลาดที่ใหญ่แต่ว่าถ้าเทียบกับเมืองจีนแล้วก็ยังไม่ใหญ่เท่านะคะเพราะว่าคนที่กินก็ยังเป็นคนเอเชียแต่ว่าเราสามารถขายทุเรียนเป็นแบบพรีเมียมขายได้ราคาดีขายได้ราคาแพงกว่าเนื่องจากว่าวิธีการทำยากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วตอบคำถามค่ะส่งได้แต่ไม่นิยมส่งกันค่ะแต่ก็ล้มควีนโอส่งนะคะใครที่สนใจหรือว่ามีเพื่อนมีลูกค้าอยู่ต่างประเทศที่เป็นยุโรปก็สามารถที่สั่งมาได้นะคะควีนโอจัดส่งให้ได้เลยค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าควีนโอQueen of Fruit ค่ะบ๊ายบาย